มาที่เรื่องข้าวของราคาแพงนะครับผมท่านเสรีมองยังไงกับการบริหารแก้ไขสถานการณ์ของรัฐบาลครับที่ไม่สามารถคุมราคาสินค้าทําให้สินค้าขาดตลาดจนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นวิกฤตแพงทั้งแผ่นดินนะครับผมเรื่องนี้รัฐบาลโดยเฉพาะนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องควรที่จะรับผิดชอบยังไงคือเท่าที่ฟังเขาวิจารณ์กันวิเคราะห์กันนะหรือสสที่เขาพูดกันอภิปรายกันเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากที่นายกบริหารประเทศนะไปไม่รอดแล้วนะพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเศรษฐกิจก็ตกต่ำใช่ไหมผมไปที่ไหนนะคนก็เป็นหนี้เป็นสินทั้งนั้นเลยก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี62นะเวลาไปหาเสียงถามเลยคนมาสัก 2,000 คนถามใครไม่เป็นหนี้สินมั่ง 2,000 คนมีสักยกสักร้อยคนมั้งอีก 1,900 เป็นหนี้สินหมดโอ้แค่นี้แย่แล้วนะก่อนการเลือกตั้งนะแต่ตอนนี้มาเนี่ยไปที่ไหนถามใครไม่เป็นหนี้สินบ้างเป็นหมดทุกคนเลยนะยิ่งมันตกต่ำลงเพราะฉะนั้นถ้ามองระดับนี้แล้วก็ไอ้คนไม่เคยเป็นหนี้สินก็เริ่มเป็นหนี้สินไอ้คนที่เป็นหนี้สินแล้วนะยิ่งหนักหนาสาหัสกันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอยู่ไม่ได้หรอกถ้าบริหารกันอย่างนี้ถ้าไม่แก้ไขนะครับแต่ว่าไอ้ของขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ฟังดูข้อวิจารณ์ว่าคุณประยุทธ์ก็ถูกบีบนะจากในทุนทั้งหลายที่คุณไปรับผลประโยชน์จากเขานะให้เขาสนับสนุนคนจะมาเข้าพรรคเสรีรวมไทยบางคนก็ถามว่ามีในทุนไหมแล้วก็ตอบตรงๆไม่มีหรอกนะแล้วก็หาเสียงด้วยความสุจริตนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเข้าใจไหมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นพรรคใหญ่พรรคโตนะไม่ต้องการที่จะแสวงหาอำนาจหรือผลประโยชน์อะไรก็เอาพี่น้องประชาชนตรงๆเนี่ยถ้ารักชอบศรัทธาหัวหน้าพรรคสสพรรคเสรีไทยหรือผู้สมัครก็ขอให้เลือกมาเต็มที่แล้วจะได้รู้ว่าเราบริหารเป็นนะครับนะไอ้คนที่คิดพูดอย่างเงี้ยนะถามว่าคุณทำได้สำเร็จไหมเอาอย่างประยุทธ์เนี่ยอยู่ในอำนาจเนี่ย7-8 ปีแล้วประวิตรประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเนี่ยมันก็ทำได้อย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะให้เขาทำอีกไหมหรือถามว่าไอ้คนที่ลาออกไปตั้งพรรคใหม่อ่ะเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นรองนายกทั้งหลายมันทำสำเร็จไหมก็ตอนคุณอยู่ในตำแหน่งคุณยังทำไม่สำเร็จแล้วคุณจะมาตั้งพรรคใหม่เนี่ยคุณบอกคุณจะทำสำเร็จเหรอคุณต้องเอาคนแบบใหม่คนที่ยังไม่เคยบริหารนะคือไม่เคยเป็นรัฐมนตรีนะแล้วจะบริหารให้ดูนะพรรคเรามีความพร้อมนะเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักไม่รู้ใช่ไหมก็เลยได้รับเลือกมาน้อยแถมถูกโกงอีกกกต.มันโกงนะให้มันฟ้องมาได้เลยใช่ไหมนี่มันก็เป็นปัญหาที่เมื่อพี่น้องประชาชน เดือดร้อนแล้วคุณประยุทธ์ก็แก้ด้วยวิธีกู้มาจ่ายไปโครงการต่างๆนะประชาชนเมื่อได้มาง่ายมันก็ใช้หมดอะไรเงี้ยนะถึงเวลาก็ไม่มีละแล้วก็หาเงินไม่เป็นเพราะว่ารอรับอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมเหมือนอย่างในครอบครัวเราเนี่ยนะถ้าพ่อแม่สอนให้ลูกทำมาหากินมันก็จะยั่งยืนแต่พ่อแม่บอกอ่ะไปอย่างเงี้ยนะลูกมันหากินไม่เป็นอ่ะต่อไปโตขึ้นเป็นไงเดือดร้อนใช่ไหมประชาชนก็เหมือนกันทั้งแผ่นดินเนี่ยนะถึงแม้ยากจนเนี่ยประยุทธ์ก็จ่ายไปหากินไม่เป็นนะเมื่อหากินเงินหมดได้ทำไงมันก็เดือดร้อนคดีความต่างๆก็มาเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเพราะถ้าบริหารอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยมันไม่มีทางหรอกนะแต่ทางที่จะแก้ไขอะไรต่างๆเราก็ต้องมาดูนะพรรคของเรามีนโยบายนะครับดูแลที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนถามว่าพี่น้องประชาชนนี่ประการแรกนะที่น้องประชาชนมีที่ทำมาหากินอยู่ได้ไหมเราไม่ต้องไปจ่ายเฉยเขาหรอกก็ทำมาหากินได้เนื่องจากการที่พี่ละสอสอในพักลงพื้นที่นะแล้วก็เห็นพ่อค้าแม่ค้านี่มีความเดือดร้อนเรื่องทำมาหากินนะแล้วก็มีความคิดว่าเอ๊ะที่หลวงมีเยอะแยะใช่ไหมที่ราษฎรใช่ไหมหรือที่ที่ทหารใช้อยู่ก็คือที่ราษฎรนี่แหละนะหรือแม่ป่าเสื่อมโทรมหรือตรงไหนอะไรนะเราเอาพวกเนี้ยมาทำที่ทำมาหากินให้พี่น้องประชาชนได้นะโดยเราลงทุนให้โดย
ประชาชนไม่ต้องมานั่งจ่ายอะไรเลยเพราะว่าค้าขายในเบื้องต้นมันอาจจะยังคนมายังน้อยกำไรมีน้อยอะไรเงี้ยก็จะไม่เก็บภาษีก็หรอกนะก็ใช้ฟรีหมดจนกว่าเขาจะอยู่ได้ถึงจะเริ่มเก็บภาษีอะไรทำนองนั้นนะคือเรื่องของแพงเนี่ยครับผมอย่างล่าสุดนายกออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าขอความเห็นใจจากประชาชนว่าตนเองก็อยากแก้ไขปัญหาของแพงน้ำมันราคาขึ้นแต่ก็ติดขัดในเรื่องของข้อจำกัดงบประมาณครับผมท่านเสรีมองยังไงกับคำพูดของนายกในการหยิบยกเรื่องงบประมาณมาพูด คือที่เขาพูดหรือเขาแสดงออกในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะมันไม่ใช่วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาได้เช่นเอาผักชีแพงให้ทหารไปปลูกดิหมูแพงให้ทหารไปเลี้ยงน้ำมันแพงเอารถถังไปวิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นั่นคุณทำในฐานะที่คุณเป็นผู้กับกองพันหรือผู้กับการกรมอะไรเงี้ยไอ้นู่นขาดเอาทหารไปทำไอ้นี่ขาดเอาไปทหารทำนี่คุณยังเป็นสมองคุณยังได้อยู่แค่นี้แค่ผู้กับกองพันผู้กับการกรมแต่คุณลืมไปว่าตอนนี้คุณเป็นนายกแล้วนะคุณจะไม่ใช้วิธีการอย่างนี้มันไม่ได้หรอกมันรู้จักบริหารทำไงถึงให้น้องพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีล่ะใช่ไหมถ้าเรายอมรับว่าน้ำมันมันเป็นต้นเหตุนะอันหนึ่งที่สำคัญนะที่ทำให้ค่าขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยนะมันแพงขึ้นพอแพงขึ้นไอ้เรื่องนี้ก็บวกราคานี่ก็ต้องบวกราคาบวกไปนะก็ลองมาพิจารณาเรื่องน้ำมันเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็คิดแต่เพียงว่าเฮ้ยถ้าน้ำมันอย่างนี้ขึ้นราคาน้ำมันอย่างนี้นะทำให้รัฐได้ภาษีเพราะตอนนี้รัฐกำลังขาดเงินก็เลยคิดว่าต้องขึ้นราคาตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นอะไรเงี้ยนะนี่มันยิ่งขึ้นประชาชนยิ่งเดือดร้อนแต่ถ้าลองลดราคาน้ำมันมาที่นะจากโรงการมาเท่าไหร่นะเราก็บวกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เล็กๆพออย่าให้เข้ามาพูดว่าน้ำมันในประเทศไทยนะมาเลซื้อไปลาวซื้อไปเขมรซื้อไปขายถูกกว่าเราอีกอะไรเงี้ยนะเราต้องถูกกว่าเขมรถูกกว่าลาวเขาซื้อเราไปนี่เราต้องถูกกว่าเขมรถูกจากลาวอะไรเงี้ยนะแค่นี้ค่าเขาส่งก็ลดควบเลยถามว่าถ้าทำแค่นี้นะราคาหมูจะขึ้นไหมราคาเป็ดไก่ทุกอย่างมันก็ต้องลดลงไปโดยสภาพเพราะว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนมันลดลงใช่ไหมคิดว่าคุณต้องทำจริงนะเพียงแต่ไอ้พวกทำพวกนี้มันทำไม่สำเร็จนะแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นขึ้นมาทำเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะสุดท้ายครับท่านเซรีมีอะไรอยากฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไหมครับทั้งเรื่องวิกฤตต่างๆที่ได้เจอแล้วก็ปัญหาครับในช่วงหลังจากก็ด้วยความหวังดีในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะก็คิดว่าการมาดูตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะเยอรมันเนี่ยผมว่าบริหารงานง่ายกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไทยนะนายกรัฐมนตรีไทยนั้นบริหารยากนะเพราะว่าการบริหารคนนะที่เขามีระเบียบวินัยมีความรู้ความสามารถมีฐานะดีต่างๆมันง่ายกว่าบริหารคนไทยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยวาระ 1-4 ปีผมว่าคุณจะพอแล้วนะไม่ต้องถึง2สมัยตามกฎหมายหรอก2สมัยตามกฎหมายเขาก็ว่าเป็นตามมาตรฐานสากลนะเป็นนายกรัฐมนตรีได้2สมัยเป็นประธานาธิบดีได้2สมัยต่างๆทํานองนั้นของเราก็เป็นนายกได้2สมัยหรือยังจะตีความว่าเป็นขอตอนเป็นคสพคสชไม่เกี่ยวอีกใช่มั้ยเพื่อจะเป็นต่อโอ้ยไม่เหนื่อยมั้งเหรอนะแค่ถูกด่าเนี่ยนะก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไหนแล้วนะเพียงก็ฝากนะคุณประยุทธ์ซึ่งถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งเราไปคิดดูนะถ้าคุณคืนต่อไปเนี่ยนะผมว่าน่าเป็นห่วงนะครับเป็นอันตรายต่อคุณและครอบครัวมากเลยนะคุณก็เห็นอยู่แล้วนี่หลายท่านเป็นยังไงนะศึกษาดูได้นะแต่ถ้าคุณยังเหลิงกับอำนาจหรือกับผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยคุณจะยิ่งหนักไปอยู่เพราะผมรู้สึกว่าคนไทยในประเทศนี้นะถ้าจะเกลียดนายกตีคนไหนมากที่สุดก็คือเกลียดคุณประยุทธ์นี่แหละนะแล้วก็ไม่ชอบแล้วคุณมึงไปได้เมื่อไหร่ไปนะงั้นถ้าคุณประยุทธ์ยังไม่รับความจริงบ้างเนี่ยคุณเดือดร้อนนะครับ